ก่อนไปแล้วช่วงพี่หูผมขอพูดถึงในส่วนของผู้สนับสนุนในช่องผมก่อนนะผมโดยระดับส่วนตัวท็อปตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีสมาชิกครับผมนะครับอาจจะเป็นคุณก็ได้ถ้าคุณสนใจครับผมนะฮะแล้วก็ต่อมาของระดับผู้ถูกกล่าวถึงตอนนี้ก็มี JK FK UK JGGครับแล้วก็ต่อไประดับในส่วนของผู้สนับสนุนเบื้องต้นครับผมนี่ต้องขอบคุณผู้สนับสนุนระดับเบื้องต้นทุกคนครับผมที่ยังคอยซัพพอร์ตแล้วก็สนุนกันอยู่ครับผมนะฮะและสำหรับใครที่สนใจจะซัพพอร์ตช่องผมผมก็สามารถที่จะสมัครสมาชิกได้ที่ปุ่มข้างติดตามในช่องผมก็จะได้ในส่วนของสติ๊กเกอร์ครับผมนะครับที่ติมบอร์ดที่ผมวาดเองแล้วก็จะมีในส่วนของตัวป้ายชื่อครับผมนะฮะก็เริ่มต้นที่15 บาทต่อเดือนยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่มาสมัครด้วยครับผมนะครับก็ก่อนที่จะไปรับชมคลิปนี้ผมขอเวลาอีกสักนิดนึงครับผมก็คือถ้าเกิดว่าคุณดูคลิปนี้ขึ้นมาแล้วรู้สึกชอบหรืออยากติดตามก็สามารถจะกดติดตามได้ครับผมนะฮะก็ชอบก็กดไลค์นะฮะถ้าเกิดชอบมากๆอยากดูผลงานผมต่อก็กดติดตามได้ครับผมเพื่อจะได้ดูผลงานผมเพิ่มเติมนะครับโอเคนะแล้วก็ขอบคุณแอนิเมชันเนี่ยจากช่อง JTH ด้วยครับผมนะฮะก็ยังไงก็ฝากติดตามช่องเขาด้วยละกันนะฮะก็ตอนนี้ก็มาเราชมคลิปกันจริงๆสักทีนะครับไปเลยโยโลสวัสดีครับพบกับรายการทำทีวีนะครับวันนี้ผมจะมาทำคลิปอะไรจริงคลิปผมนะฮะพาชมไมโครฟอร์ชั่น 1.18.10.27 ครับผมนะครับก็เป็นเวอร์ชันเบต้าตัวใหม่ที่ออกมาครับผมนะฮะโอเคนะครับทีนี้ผมขอไปเช็คในส่วนของตัวเซตติ้งกันสักหน่อยครับผมคือผมจะไปดูตัวแพทช์โนลิชล็อกแบบย้อนเองครับผมนะฮะ How to play What new ครับผมนะครับนี่นะฮะทีนี้ครับผมชนิดมีแพทช์โนลิชครับผมนะฮะโดยข้างล่างเขียนว่าอันนี้ต้อนรับสู่ 1.18 เจอโซน 27 เบต้าและทำการปรับปรุงแก้บั๊กที่สำคัญในสัปดาห์นี้สำหรับใครที่เพิ่งอ่านเชลล์เต็มๆไปอ่านได้ที่ ans/minecraft-beta แล้วก็กรุณาถ้าเกิดคุณจะมองหาบั๊กก็ไปหาที่ bug.mojang.com แล้วก็เขาก็มีไฮไลท์บางส่วนให้เราดูกันซึ่งมี4อย่างก็จะเป็นส่วนตัวอันแรกคือกบตอนนี้จะไม่สามารถกินแพะได้แล้วผมนะฮะอันนี้ผมมีฟุตเทจอันเก่าให้ดูแต่ผมไม่ได้เอาลงไว้ตอนนั้นนะผมแล้วก็มีเรือจะไม่หายไปหลังจากที่เราลงมาจากเรือหลังจากเราเดินทางยาวๆอันนี้ผมเจอนะฮะเล่นเสร็จแล้วเจอปุ๊บปวดหัวรำคาญมากครับผมคือนั่งเรือยาวเงี้ยแล้วเรือแล้วคุณลงเสร็จเรือหายบอกเลยเดือดมากแล้วก็แก้ปัญหาเรื่องตรงอินเวนทอรี่ครับผมในกระเป๋าแล้วเนี่ยพวกอินเวนทอรี่แล้วก็พวกกล่องครับผมในขณะเราใช้ Pocket UI ครับผมคือ UI แบบไมค์ครับมือถือแล้วก็ตอนนี้ครับผมพรีเลเจอร์เอาท์พุตตอนนี้ก็จะสปอนตัวพรีเลเจอร์และอัลกอริทึมจำนวนที่ถูกต้องแล้วผมนะฮะโอเคข้างล่างเขียนกับผมว่าโปรดจะเอาไว้ด้วยว่าโลกที่เปิดในเบต้าบิลนี้จะเปิดในบิลที่แล้วไม่ได้พวกเราแนะนำให้คุณคอยสำรองโลกก่อนที่จะเปิดในเบต้าด้วยโลกที่อยู่เบต้าสามารถเล่นด้วยกันได้เฉพาะวิ่งในเบต้าบิลด้วยกันและจะไม่สามารถใช้งานเรียลได้ในเบต้าเพราะฉะนั้น Android สามารถเข้าร่วมเบต้าที่แอป Google Play Storeในขณะ Xbox One กับ Windows สามารถเข้าร่วมเบต้าที่แอป Xbox Insider Hub นะฮะซึ่งในไทยใช้ไม่ได้นะจ๊ะจบๆโอเคครับผมประมาณนี้นะฮะทีนี้ครับผมจะไปขอเช็คในส่วนของ Marketplace นิดนึงครับผมนะฮะก็คือจริงอยากจะบอกว่าอย่าลืมมารับของครับผมนะครับวันนี้วันที่20ตอนนี้ก็จะอันนี้ก็14วันวันที่14แล้วผมนะครับก็ขอให้เข้าใจวันนี้ครับผมซึ่งเราก็ใครไม่ได้รับก็ไปรับของย้อนหลังได้ครับผมนะครับพวกแมปอะไรอย่างเงี้ยนะครับโอเคครับผมทีนี้ไปดูซิว่าของใหม่เขามีอะไรบ้างนิดนึงครับผมนะฮะเพิ่มอะไรเจ๋งๆครับผมนะครับนี่นะฮะโอเคเข้ามาอันนี้ Grave and Danger อันนี้เป็นแบบฟรีครับผมนะครับสามารถไปโหลดได้ครับผมนะครับแล้วก็นี่ก็ไปพวกแบบใหม่ก็มีอะไรน่าสนใจเพื่อใครสนใจอันไหนก็ไปดูแล้วกันผู้ชมฮะเงินที่ผมซื้อมาคือเอเธอร์ครับผมนะฮะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะผมโอเคต่อมาครับผมอันนี้ก็เป็นพวกสกินแพ็คครับผมนะฮะก็ใครสนใจแบบไปดูก็ไปดูได้เหมือนกันครับผมก็เช็คดูได้ครับผมว่ามีอะไรน่าสนใจไหมผู้ชมฮะโอเคแต่ผมคงไม่ดูนานหรอกก็มีพวกเทคเกอร์แพ็คก็ผมนะฮะท็อปเทคเกอร์แพ็คตำรวจเทคเกอร์แพ็คก็น่ารักอะไรอย่างเงี้ยครับผมพวกเทคเกอร์แพ็คใหม่3อันก็ผมนะฮะอันนี้ต้นเรื่องของสตาร์ฟโอเคลงมาผมยังไปดูตรงที่เขาแทบจะของฟรีครับผมก็คือในส่วนของตัวeducation ครับผมตรงนี้นะฮะเขามีแมปใหม่หรือยังครับผมนะฮะขอไปสักครู่นึงผู้ชมครับปุ๊บก็รู้สึกว่าจะอย่าง
ไม่ได้มีแมปใหม่เข้ามาครับผมนะครับคือที่มันเหมือนเพิ่มมาใหม่ก็เป็นแค่ไอตัวภาษาอื่นครับผมของไอแมปทอร์ระเบิดนั่นแหละครับผมโอเคทีนี้ก็อย่างอื่นก็ไม่น่ามีอะไรแล้วเนาะทีนี้ผมขอไปเช็คในส่วนตัวอะชีฟเมนต์หน่อยผมอะชีฟเมนต์เขามีอะชีฟเมนต์ใหม่หรือยังครับผมนะครับก็ตัวก็คือยังครับผมก็มีอะชีฟเมนต์ยังเป็น118อยู่ครับผมของเคฟแอนด์คลิฟนะฮะอ่ะโอเคทีนี้ไปดูเดสรูมหน่อยนิดนึงผู้ชมฮะอ่ะเดสรูมนี่เป็นห้องเจ้าปัญหาครับผมนะครับบางทีชุดไม่โหลดอะไรอย่างเงี้ยผมโอเคเดสรูมตอนนี้ก็มีอะไรบ้างผู้ชมฮะเขามีในส่วนของเป็นหน้ากากครับผมอ่ะแฮกเกอร์แมนหน้ากากแฮกเกอร์เหรอประมาณนี้ลองทำ RGB ชั้นคีมังกรโอเคเป็นพวกชุดนะฮะก็เผื่อใครสนใจมาดูได้อันนี้ไฟอนิเมะเสื้อ RGB เสื้ออะไรเนี่ย Starfish เสื้อ Red เสื้อ RGB Geode อ๋อเป็นเสื้อแร่ครับผมก็นี้เป็น RGB Sci-Fi พวก RGB อะไรเงี้ยละมั้งนะครับหมวก RGB เสื้อลายไฟอันนี้อะไรอ่ะเฮ้ยถ้ามันแจกฟรีมันจะบันเทิงมากผู้ชมฮะโอเคทีนี้ผมอยากไปดูของเป็นส่วนของอิโมทหน้าทางอะไรเงี้ยมีหน้าทางใหม่หรือยังผู้ชมครับแต่จะรู้ว่ามีหน้าทางใหม่ไหมครับผมก็รู้สึกเหมือนจะยังครับผมนะครับยังมีทางเท่าเดิมอยู่ครับผมป้าคุมมาก็ยังมี2ผืนเหมือนเดิมจริงๆผืนนี้มันรับไม่ได้แล้วผมนะฮะผมรับไม่ได้อันนี้ป้าคุมที่เขาแจกฟรีครับผมก็มีผืนเดียวครับผมนะฮะโอเคทีนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปเช็คในส่วนของตัว Play Beta สักหน่อยครับผมนะฮะโดยถ้าเกิดว่าเราต้องการใช้ฟีเจอร์ของ Cape and Clip นะฮะตอนที่เราสร้างโลกเนี้ยครับผมนะครับก็อย่าลืมครับผมว่าเราต้องเปิดตัว The Wild Update ด้วยครับผมเพื่อใช้ฟีเจอร์อย่างเช่นพวกกบอะไรเงี้ยต้องเปิดตัวนี้นะครับโอเคทีนี้เดี๋ยวไปเช็คในส่วนของตัวนิดนึงผู้ชมครับนาคุงเนี่ยผมนะฮะก็มีเหล็กไหมผู้ชมครับก็คือเขาเล่นร้อยแต่ว่าเราเขาไม่ได้เขาเล่นเป็น 1.8.2 อยู่ซึ่งเรามันจะ10ไงนะฮะโอเคต่อมาครับผมนี่ฝั่งเซิร์ฟเวอร์ครับผมมันขึ้นเหมือนกันแต่เราก็เข้าไม่ได้เพราะว่าเซิร์ฟเราเก่ากว่าผมจะลองให้ดูละกันนะผมอย่างเช่นเดอะไฮฟ์นะฮะเราให้ดูคลิปแหละครับผมนะฮะเปิดใครไปดูคลิปที่แล้วครับผมโอเคเห็นไหมเข้าไม่ได้แล้วบอกว่าเซิร์ฟมันเก่ากว่าครับผมนะฮะโอเคครับผมจริงๆทีนี้ครับผมนะฮะก่อนที่ผมจะเข้าไปในเกมจริงผมเปิดหน้าฉลอกไว้อยู่ผู้ชมฮะคือผมเปิดคอมด้วยไงนะฮะโอเคทีนี้นี่ก็เป็นหน้าฉลอกแบบเต็มๆของมันผู้ชมฮะก็หาว่ามีอะไรบ้างครับผมนะฮะอันแรกก็เป็นแก้เรื่องเอ็กเพอร์เมนต์ของเป็นเรื่องของกบกินแพะอันนี้แก้แล้วผมกบกินแพะไม่ได้แล้วเดี๋ยวลองให้ดูหลักการต่อมาเขาแก้ต่อมาก็คือในส่วนของตัวบล็อกแล้วผมถ้าเกิดไอตัวเอโกโก้ไอถุงโกโก้อ่ะมันไปวางตรงขอบช้างอ่ะครับผมมันจะไม่แตกมันจะไม่สลายจากที่เราเข้าโลกมาใหม่ครับผมนะฮะก็เป็นบักเนาะแล้วก็ต่อมาลักเจอร์บล็อกตอนนี้สามารถที่จะหันทรานเซสามารถที่จะทรานส์ฟอร์มก็คือการหันบล็อกกับการสะท้อนบล็อกครับผมนะครับสำหรับบล็อกที่มีหลายหน้าได้อย่างเช่นพวกโกเลเคนอะไรเงี้ยก็สามารถสะท้อนได้ถูกต้องแล้วแล้วก็ต่อมาผมพวกเกมเพลย์ครับผมอันแรกก็แก้ปัญหาเรื่องobserver ครับผมนะถ้าเกิดเราไปทุบตอนที่มันยังอยู่ในสถานะที่แบบมันเจอบล็อกที่มันพังอยู่เจอบล็อกที่มันบลิงอยู่ครับผมนะฮะแล้วเราทุบเนี่ยมันกลายเป็นว่าติดสถานะบลิงบล็อกมันกลายบลิงไปด้วยส่วนเนี่ยเขาแก้ไปแล้วผมนะฮะแล้วก็ต่อมาแก้ปัญหาเรื่องpainting ครับผมที่สามารถวางบนglow item frame ครับผมนะครับพวกป้ายอะไรเงี้ยต้องมีการปรับให้รูปมันไม่สามารถไปวางทับพวกป้ายอย่างนี้ได้เนาะแล้วก็ต่อมาแก้เรื่องเอาโพลแล้วผมเรื่องจำนวนของพิเลเจอร์กับกูเลมครับผมแล้วก็แก้เรื่องมีการแก้เรื่องกราฟิกครับผมก็เป็นแก้เรื่องอะไรนะผมเรือจะไม่หายไปนะที่เรานั่งเรือเดี๋ยวอย่าเอาผมนะฮะนี่ก็แก้ครับผมแล้วก็ต่อมาอันนี้ครับผมโบ๊ทออร์คืออะไรไม่รู้สักอย่างจะมีสีเดียวกับเรือครับผมนะครับไม่มั่นใจเหมือนกันคืออะไรครับผมนะฮะต่อมาครับผมม็อบก็คือตอนนี้สมัยที่จะลากแมวที่ไม่ได้ฝึกได้ผมด้วยเชือกนะครับแล้วก็การเล่นเอลเดอร์การ์เดียนครับผมนะครับจะไม่จมครับผมในขณะที่กำลังเล็งผู้เล่นอยู่ครับผมนะฮะมันเล็งแล้วมันจมครับผมมันไม่ได้ว่ายอะไรอย่างนี้เนาะต่อมาครับผมแก้ปัญหาเรื่องConstruct Tab ครับผมในหน้า Inventory ตอนนี้ก็คือโชว์สีแสดงสีที่ถูกต้องแก้ปัญหาเรื่องช่อง Inventory หายไปครับผมนะครับใน Pocket UI แล้วก็แก้ปัญหาเรื่องblank slot ในหน้า Git Inventory ครับผมก็คือบางครั้งมันก็เปิดมาแล้วก็จะเจอครับผมนะครับซึ่งเกิดจากการที่เราไปเหมือนแบบเรามีทักษะกับโลกอะไรเงี้ยเนาะแล้วก็ต่อมาครับผม World Gen ครับผมก็มีการแ
แก้เช็คระบบสปอนเนอร์ที่ถูกต้องครับผมในสตรัคเจอร์นั้นแล้วผู้ชมฮะโอเคแต่ว่าเทคนิคต่างๆก็มีการรีดิวการลดการใช้ความจำของผมและเวลาโหลดในพื้นที่ติดแอเรียผมนะฮะแล้วก็มีพวกแอดฟีเจอร์เกมที่ต่างๆอย่างเซตเวโลซิตี้ไอความเร็ววิวเวกเตอร์เฮดโลเคชั่นบอดี้โรเททมีพวกแอนิเมชันนะผมนะฮะแล้วก็มีพวกเจเนอเรลด้วยครับผมซึ่งผมไม่เข้าใจสักอย่างนะครับขออภัยด้วยละกันนะฮะผมไม่ได้ตามฟีเจอร์พวกนี้ครับผมแต่ว่าพวกเนี้ยมันสามารถใช้เขียนแอดออนเจ๋งๆได้นะครับผมหากใครใช้เป็นของเลเวลออนมันจะเจ๋งมากอย่างเช่นผมเคยรีวิวแอดออนอินเทอร์เน็ตคลับอะไรเงี้ยนะฮะโอเคทีนี้ผมกลับไปที่เกมผมนะครับผมทีนี้ผมจะลองเข้าไปในโลกครับผมนะฮะผมจะทดลองพวกฟีเจอร์ละกันนะผมนะฮะโดยโลกนี้ผมก็ทำการเปิดในส่วนของตัวจะไวอัปเดตไวครับผมนะฮะเป็นไวอัปเดตครับผมซึ่งผมจะลองดูครับผมนะฮะกดเพลย์ผู้ชมโอเคนี่เข้ามาในโลกแล้วผมจะเชดเดอร์ค้างไวครับผมนี่ผมเพิ่งแจกไปครับผมใครสนใจก็ไปโหลดได้ครับผมนะฮะเพิ่งแจกล่าสุดโอเคอาจจะแจกลิงก์ใต้คลิปละมั่งโอเคที่นี้ครับผมนะฮะเดี๋ยวผมจะลองไปหากล่องครับผมนะฮะลองเปิดดูว่าไอ้บั๊กกล่องเนี่ยไอ้บั๊กขอในกระเป๋าเปิดหน้าของเก็ตเนี่ยอันนี้ผมใส่พ็อกเก็ต UI อยู่นะฮะอาจจะลองดูว่ามันจะบั๊กไหมผู้ชมครับซึ่งตอนแรกมันจะบั๊กแบบที่แบบมันไม่มีของอะไรเงี้ยครับผมนะครับปุ๊บเนี่ยอันนี้ก็คือกระเป๋าหน้าไอ้อินเวนทอรี่กระเป๋าเราก็ใช้ได้ปกติแล้วผมนะฮะอ่ะโอเคทีนี้ผมจะลองคิดที่อินเวนทอรี่ครับผมปุ๊บเลื่อนลงมาครับผมนะครับปุ๊บรู้สึกว่าจะไม่มีไอ้บล็อกว่างๆแล้วผู้ชมครับคือบางทีมันจะมีไอ้ตรงสล็อตว่างๆเนี่ยนะผมขึ้นด้วยแต่ว่ามันข้างในไม่มีไอเทมอะไรครับผมนะฮะก็เป็นบั๊กนะฮะโอเคทีนี้ผมจะลองครับผมในส่วนของตัวกบกับแพะนะฮะบอกเลยวิวที่แล้วบอกเลยมีบรามามีบักฮาอยู่ผู้ชมฮะก็คือถ้าเอากบเห็นแพะเนี่ยมันจะกินแพะเอาผมนะฮะตามคลิปก็ผมเห็นไหมฮะบอกเลยว่าสุดยอดผู้ชมฮะโอเคทีนี้จะลองดูว่ามันจะกินแพะอยู่ไหมผู้ชมครับกบสีเขียวไปเลยแพะยังไงผมกบตอนนี้ก็คือไม่ได้สนใจแพะแล้วผมนะฮะอุ้ยโทษที่เจ้ากบทีนี้ถ้าเกิดผมเอาแม่มาคิวให้มันนะผู้ชมฮะโอเคเนี่ยอันนี้ท่านี้มันจะกินอยู่ไหมผู้ชมครับแล้วกบใหญ่เนี่ยนะฮะไอเป็นลาเซกใหม่ก็ได้ผมเราไปกบเยอะแยะนะฮะเลยคิวทีทีทีนี่เดี๋ยวผมก็กินถ้าเกิดตัวอื่นก็คือกินอยู่ครับผมผู้ชมฮะอ่ะก็คือไม่ได้กินตัวแพะนั่นเองครับผมโอเคครับผมก็ประมาณนี้ครับผมสำหรับตัวของตัวอัปเดตนี้ครับผมนะฮะก็โอเคว่าสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะผมนะใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ชอบมากด Subscribe ส่วนเชลล็อกเต็มๆทิ้งไว้ใต้คลิปก็ผมสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายเย้